ะฮะเอาให้มีรูรูเดี๋ยวที่เลยเขาอยากใส่ตาสั้นเลยอ่ะคุณต้องหามาแล้วคุณต้องหาช่องเจ็ดก็ไม่ได้เปิดคนที่เป็นคนชวนคนนี้ใช่ไหมบัณฑิตชวนพุทธิพงศ์ใช่ไหมแล้วเราทำไมถึงยอมรับอ่ะเขาอ้างว่าชวนเราสองคนที่ได้ค่าจ้างเท่าไหร่20,000นะทางวัดได้ค่าจ้าง20,000นะครับก็เป็นเครือข่ายของเรือนจำสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งใครในเรือนจำชื่ออะไรเป็นสเก็ตภาพการโทรนะถ้ารู้จักหน้าจะได้ออกหมายจับนะคดีนี้สำคัญในเรื่องการขยายเครือข่ายนะครับเพราะว่าเรือนจำสุราษฎร์ธานีเนี่ยในขณะนี้เนี่ยนอกจากเรือนจำนครศรีธรรมราชแล้วยังมีเรือนจำสุราษฎร์ธานีของก็ใส่ออกมาใส่ไปยังไงเนี่ยไหนก็น่าสนมาดูดิให้นักข่าวมาดูใส่มาธรรมดาเลยไม่ได้ดีคือพูดง่ายๆว่ามั่นใจมากนะฮะไม่ต้องล็อกไม่ต้องใส่แอบมาเลยวางมาธรรมดาอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะสักเพื่ออะไรเนี่ยให้เดี๋ยว